รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำอะไรอยู่ก็นี่ไงกำลังแต่งตัวไม่ถ่ายรายการคุยยกบ้านอย่าทำไมหรอเตรียมชุดหรือยังยังเลยทำไมนี่เธอมานัดหรอกะว่านี่คราวที่แล้วแต่งตัวเป็นสมอร์เหมือนกันใช่ไหมก็ด้วยก็ไม่อยากจะเป็นสมอร์ติดกันหลายอาทิตย์นี่ถ้าเกิดยังไม่เตรียมชุดนะไม่ต้องเตรียมละเดี๋ยวมาที่กองเลยที่กองมีชุดให้ใส่เตรียมมาให้แล้วอ๋อโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจ้าจ้าโอเคไบรท์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยยกบ้านแล้ววันนี้พิธีกรรับเชิญนะคะคู่เหมือนของทิพย์ค่ะพี่ดาด้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิพย์ค่ะหูทิพย์วันนี้พี่รู้สึกพี่สวยมากขอบคุณนะคะเนี่ยยืมชุดมาให้พี่ใส่เนี่ยใช่ค่ะเนี่ยทิพย์ยืมมาจากบ้านแขกเลยนะพวกนี้แหละหรอบ้านแขกอุ้ยไม่ใช่แล้วคนละที่ไม่ได้หมายถึงบ้านแขกนู้นหมายถึงบ้านของแขกรับเชิญไงอ๋อก็นึกว่าหูทิพย์ไปยืมไกลเลยอยู่แถววงเวียนใหญ่เลยยืมแถวเนี้ยแหละมาบ้านเขาก็ยืมชุดเขาเลยแถวช่องนี้เป็นใครอ่ะอ้าวพี่ดาก็ยืมชุดเขาออกจะบ่อยทิพย์พูดไปที่ใหญ่มากเลยอ่ะก็มีซื้อด้วยยืมด้วยอะไรกันไปนี่เลยก็มาที่บ้านเขาเลยอ๋อเหรอใช่เพราะว่าถ้ามาถึงปุ๊บเนี่ยอยากจะยืมชุดไหนก็ไปขอยืมข้างในเลยไงไม่ได้ไม่ได้เหรอเอ้าโอเคเนาะเราไม่รักษาบ้านแข็งแบบสุดโอเคสวยมากเลยใช่บ้านสวยมากจริงเนี่ยเหมาะกับการโพสท่าเนาะพี่ด้าลองโพสแหละตรงนั้นอ่ะในน้ำพุอ่ะพี่ด้าทิพย์คะเห็นพี่อย่างเงี้ยจริงตอนนี้พี่ก็ไม่งอนะคะจะลงไปในน้ำทำไมล่ะคะก็เดี๋ยวไปหาแขกรับเชิญไปเลยไปหาเขาดีกว่าเผื่อมีคอลเลคชั่นใหม่ๆให้อยู่โอ้ยอยากจะเจอแขกหรือว่าอยากจะไปยืมชุดอย่างหลังมากกว่าทางนี้เลยคุณชรชวนนท์ไคสิริหรือคุณชรโพเอ็มครีเอทีฟดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าสุดหรูด้วยความทุ่มเทและความตั้งใจบวกกับการลงมือทำให้วันนี้โพเอ็มเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายของบุคคลในวงการและนอกวงการจากจุดเริ่มต้นที่มีความรักต่อการทำเสื้อผ้าละครตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยและการสนับสนุนจากคุณแม่ที่เป็นช่างเสื้อทำให้หนุ่มสถาปัตย์จุฬาคนนี้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและผลักดันให้โพเอ็มก้าวเข้าสู่ปีที่11อย่างภาคภูมิและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมดูทุกซอกค้นทุกมุมพร้อมทั้งจะพาคุณผู้ชมไปชิมขนมฝีมือคุณแม่ที่ใครๆก็การันตีว่าอร่อยมากว่าแล้วก็ไปชมกันต่อเลยดีกว่าค่ะจ้าการจะพบว่าแขกรับเชิญต้องแหวกม่านประเพณีจ้านี่เราเหมือนมาแบบมาส่วนแบบอย่างเงี้ยดูสิแต่ว่าอย่าไปดึงของเขาขาดนะเธอทิพย์ระวังเดี๋ยวช้าช่วยด้วยวะแล้วเจ้าของบ้านอยู่ไหนคะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่เดี๋ยวนั่งก่อนดีใจมากทุกทีอ่ะเราก็จะไปเจอเขาแต่ที่โชว์รูมที่ร้านที่ช็อปเขาอะไรอย่างเงี้ยที่ปกติพี่ด้าเนี่ยจะชอบไปยืมเสื้อประจำไปคอยซื้อมาไปยืมตลอดไปเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบ้านสวยมากเลยค่ะชอนหาสวยมากบ้านที่มีต้นไม้เยอะมากเยอะจริงเยอะจริงตั้งแต่เด็กว่าอยากมีบ้านที่มีต้นไม้เยอะๆแต่ว่ารักแบบชอบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยจะสังเกตดูเนี่ยนะคะบ้านเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะเป็นต้นไม้ไทยๆเห็นแบบมีดอกไม้ไทยๆหมดเลยอ่ะ
เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายๆในสภาพอากาศบ้านเราก็แบบว่าออกดอกตามฤดูกาลบางต้นก็ออกทั้งปีเลยก็มีแต่คุมโทนนะสังเกตว่าคุมโทนจะเป็นใบไม้จะสีเขียวเข้มแล้วดอกจะเป็นสีขาวเห็นไหมเขาเป็นความละเอียดทั้งหมดดอกจะเป็นขาวหมดเลยในบ้านนี้ในบ้านนี้เดี๋ยวจะเห็นหลายๆอย่างเป็นสีขาวส่วนตัวเป็นคนชอบสีขาวอันนี้ก็เป็นฝีมือของชอนซึ่งก็จะเป็นแบบคุมโทนอะโชว์ใช่ชมพูสีชมพูชมพูใช่ซึ่งชอนคิดไว้แล้วว่าจะเข้ากับสวนที่บ้านในวันนี้แบบนั้นใช่ไหมคือเขาเรียกตัวอะไรนะที่แบบชอบอยู่ในสวนอะตัวนอนป่ะที่มันจะโผล่เข้าสวนนะตัวเล็กๆอะเรื่องถ้าได้เป็นนอนพันเดียวกันเลยใช่พันเดียวกันแบบตัวตุ่นอะไรเงี้ยอยู่ตามสวนบ้างไม่ใช่เหรออันนี้ไงก็ชุดนี้ก็เตรียมมาเพื่อมาบ้านชอนเลยสีหวานเป็นพาสเทลสีพาสเทลชาชมพูนูดคือทุกคนเนี่ยรู้จักชอนเนี่ยก็คือชอนโพเอ็มใช่จากการเป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์โพเอ็มแต่อยากจะรู้ว่าเริ่มต้นชีวิตของชอนจริงๆเนี่ยต้องจบแบบดีไซน์เสื้อผ้ามั้ยหรืออะไรยังไงมาคือผมไม่ได้จบดีไซน์แฟชั่นดีไซน์มาโดยตรงนะครับผมเรียนสถาปัตย์มาจบอุ๊ยหนุ่มสถาปัตย์เหรอสถาปัตยกรรมหรือออกแบบ architectural design ก็คือเราจบมาเพื่อออกแบบอาคารเลยโครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วทำไมเราดูเหมือนอาคารบ้านเรือนหรือว่ายังไงอ่ะพรมันก็เป็นการดีไซน์เหมือนกันนะครับพี่ดาพี่ทีเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่าเราขยับมาแค่นิดเดียวเองอะไรเงี้ยแต่คนทุกคนจะเซอร์ไพรส์ว่าเราจบสถาปัตย์มาเรามาทำเสื้อผ้าได้ยังไงคืออย่างแรกเลยมันเป็นสิ่งที่เรารักอย่างที่สองมันเป็นคือคุณแม่ของผมเป็นช่างเสื้อเราก็เลยเหมือนกับมาทำตรงนี้ได้โดยที่เรามีแบ็กกราวด์ความรู้อยู่แล้วแต่พูดเลยว่าไม่เคยเรียนแต่เรารู้จากการมองเห็นทุกวันตั้งแต่เด็กก็คือคุณแม่ก็ตัดเสื้อเราก็เห็นตั้งแต่เด็กกลับมาบ้านสมัยเรียนประถมมัธยมก็นั่งทำกันบ้านบนโต๊ะแพทเทิร์นอย่างเงี้ยกินข้าวก็บนโต๊ะนี้เราเห็นเราซึมซับไงแต่เราไม่เคยมีการเรียนการสอนเลยแล้วเราก็ไม่เคยเทคคอร์สไม่เคยเรียนที่ไหนแต่มันมาอยู่ในหัวเองมันเห็นไงเห็นแล้วก็จำซึมอ่ะแล้วมีถามคุณแม่บ้างไหมคะว่าเราแบบนี้ทำอะไรยังไงเทคนิคคือตอนแรกไม่ได้ถามเลยนะแต่พอทำมาเรื่อยๆเฮ้ยรู้ตัวว่าแม่เราเป็นแบบว่าคนที่รู้เยอะรู้จริงและถามได้และรู้ได้ตอบได้ทุกคำถามอะไรเงี้ยจากการที่พอเราลองได้ลองทำเองเรารู้ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างหารีเสิร์ชเจออินเทอร์เน็ตอะไรก็ไม่เจอเนี่ยสุดท้ายมาถามแม่รู้อย่างคุณแม่นี่คือตัดเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าประเภทไหนอะชอนเป็นเรียกว่าเป็นเสื้อบูติกดีกว่าเป็นร้านตัดเสื้อเนาะเป็นวัดตัวตัดอะไรเงี้ยก็อย่างสมัยก่อนคนสมัยโบราณซื้อผ้าไปลำบางลำพูตัดเองซื้อผ้าแล้วก็มาหาช่างซื้อเป็นชุดๆไปเป็นชุดไปตัดชุดราตรีด้วยมั้ยเมื่อก่อนชุดราตรีก็มีชุดเจ้าสาวก็มีสูทก็มีชุดผ้าใหม่อะไรเงี้ยมีเด็กๆเคยไปแอบเอาผ้าของแม่แล้วแบบมาทำอะไรเล่นอะไรอยู่มาอยากรู้อะไม่ค่อยนะตอนเด็กๆไม่คิดว่าจะมาทำเสื้อผ้าด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเกินไปแล้วคิดว่าคงไม่ทำมาเป็นอาชีพอะไรเงี้ยตอนเด็กๆอยากเป็นสถาปนิกเพราะแบบว่ามีญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเป็นแลนด์สเคปดีไซเนอร์ที่ไปออฟฟิศของพี่เขาเนี่ยเราจะรู้สึกความฝันเราอยากทำงานในออฟฟิศที่มีโคกมาร์กเกอร์โคปิดมีโมเดลมีโมเดลเล็กๆมีพรีเซนเตชันอะไรเงี้ยอุ้ยเราอยากทำงานในสังคมในออฟฟิศแบบนี้แต่พอโตมาพอเรียนสถาปัตย์มาได้ประมาณ3ปีโอ้โหชีวิตสถาปนิกมันไม่ง่ายมันลำบากมันแบบว่ากว่าจะได้ออกแบบเลยในสิ่งที่เราคิดเราต้องผ่านการพิสูจน์อะไรเยอะมากกว่าคุณสถาปนิกบางคนกว่าจะได้พรีเซนต์งานตัวเองให้คนอื่นได้รู้ว่าเราคิดยังไงอายุ40อะไรเงี้ยโอ้แล้วสรุปว่าได้มีโอกาสออกแบบอาคารอะไรสักอย่างมั้ยหรือว่าไม่ได้ออกแบบเลย oh, no. แล้วสวนอันนี้ล่ะสวนที่ได้ทำได้ช่วยดูมั้ยอ่ะคะได้ช่วยได้วางระวังคอนเซ็ปต์ดีกว่าว่าเราต้องการสวนแบบนี้เราต้องการสีประมาณนี้ต้องการมูดประมาณนี้แต่คนที่ลงรายละเอียดให้ก็คือเพื่อนที่เรียนสถาปัตย์มาด้วยกันเนี่ยมาลงว่าต้องเป็นต้นไม้แบบไหนมันถึงจะอยู่รอดได้ในสภาพอากาศแบบนี้แล้วก็แสงเงาประมาณนี้คือส่วนตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่เขาเรียกปลายธงใช่ไหมเป็นบ้านหลังริมแล้วมีสวนติดมาแดดมันจะหลืบๆมันจะไม่โดนตลอดเวลามันต้องเลือกต้นไม้ดีๆไม่งั้นต้นไม้จะตายจริงๆก็เป็นเทคนิคของสถาปัตย์เหมือนกันใช่เขาจะดูว่าองศาของแดดอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าส่วนนี้ก็มีชื่อด้วยมันไม่ถึงกับชื่อพี่ด้ามันเป็นแฮชแท็กดีกว่าสมัยนี้ยุคดิจิตอลนะ My Secret Garden อะไรเงี้ย My Secret World ก็จะเป็นในบ้านก็เวลาเขาถ่ายรูปจะเห็นว่าMy Secret World My Secret Garden อะไรอย่างนี้ก็มันก็มีหลายคนแฮชแท็กอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็รู้สึกว่ามันก็มีโลกของเราเป็นโลกส่วนตัวนิดหน่อยแต่เห็นบอกว่าชอนเป็นคนที่ถ้าเกิดวันนึงที่ต้องใช้แบบใช้สมองในการคิดอะไรเงี้ยจะหายไปจากโซเชียลเลยจะขออยู่บ้านส่วนมากเวลาคอลเลกชันต่างๆจะใช้พื้นที่ของบ้านในการออกแบบใช่เราเลือกบ้านตรงนี้อยู่ถนนราชพฤกษ์ไกลมากจากตัวเมืองแต่
สิ่งที่เราชอบที่ทำให้ซื้อนี้คืออย่างแรกเนี่ยนะต้นไม้เยอะ อย่างที่สองเงียบ อย่างที่สามก็คือตอนกลางคืนมันมืดมันมืดสนิทเป็นสิ่งที่เราโตมาในอาคารพาณิชย์ตึกแถวแถวสุรวงศ์สีลมอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นกับสิ่งเราตื่นเต้นกับสิ่งแบบนี้เราไม่มีกลางคืนจริงๆแต่นี้นี่คือกลางคืนได้พักจริงได้เงียบจริงๆมืดจริงๆและส่วนมากทำงานการออกแบบนะคะทำงานในช่วงเวลาไหนกลางวันหรือกลางคืนเราจริงๆกลางคืนดีไซเนอร์กับทุกคนคือเริ่มทำงานหลังเที่ยงคืนคือเหมือนกับเงียบๆแล้วก็แบบว่าอยู่กับตัวเองคนเดียวใช่กลางวันเป็นเวลาของการติดต่องานโทรศัพท์ทั้งวันจะเงียบแค่ไหนเราบางทีเราปิดโทรศัพท์ไม่ได้เพราะมีคนต้องดูงานกับเราดังนั้นต้องขอบคุณชอนมากนะเพราะว่าเป็นรายการแรกที่ชอนเปิดบ้านเปิด Secret World ของคุยบ้านเป็นที่แรกเป็นรายการแรกที่ได้เข้ามาได้ละโลกนอนได้เราเข้ามาในแบบโลกของเขาอะเข้าใจใช่ใช่ถ้างั้นขออนุญาตเข้าไปดูข้างในได้ไหมเพราะข้างในเนี่ยนะเขาบอกว่าสวยเหมือนโรงแรมอะใช่ไม่ขนาดนั้นเขาบอกว่าบ้านชอนเนี่ยเนี้ยเหมือนแบบโรงแรมจริงหรือเป็นบ้านตัวอย่างเลยอย่างนั้นเลยให้ชอนนำเลยพาไปหน่อยอันนี้เป็นเรียกว่าห้องนอนสว่างละกันข้างล่างเป็นห้องนอนมืดช่วงนี้ไปพบกับไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินช่วง SME Startup Thailand คุณผู้ชมคะปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องหนังที่เราเห็นโดยทั่วไปก็มีหลายแบบหลากสไตล์ทั้งที่ทำจากหนังแท้และหนังเทียมอีกทั้งสินค้าเหล่านี้ยังสร้างรายได้จากการส่งออกไปต่างประเทศวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจแฟชั่นเกี่ยวกับเครื่องหนังจะมีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างไรไปชมกันค่ะสวัสดีครับผมคมสันจันอาหารกรรมการผู้จัดการบริษัท KK Interband จำกัดครับบริษัท KK Interband จำกัดนะครับเป็นผู้ผลิตจำหน่ายและส่งออกเครื่องหนังแฟชั่นกระเป๋าแฟชั่นของตกแต่งบ้านนะครับภายใต้ชื่อแบรนด์ HiDesไพรเมโก้แล้วก็โบโซคิวนะครับจากที่ผมไปศึกษาต่อทางประเทศนะครับได้ค้นพบวัสดุใหม่ซึ่งทำจากเปลือกไม้โอ๊กนะครับเป็นวัสดุรีไซเคิลที่ทำจากเปลือกไม้โอ๊กที่ทิ้งแล้วนะครับผมนำมาพัฒนาเป็นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าคลัชแบ็คแฮนด์แบ็ครวมถึงช้อปปิ้งแบ็คครับผมและรวมถึงของตกแต่งบ้านด้วยครับคือนอกจากที่เราจะสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์นะครับเราจะมีการออกแบบทำเป็นชิปบล็อกการ์ดเปลี่ยนกลิ่นได้ครับซึ่งเป็นกลิ่นอโรมาบำบัดนะครับทำให้ผู้ใช้นะครับได้รับความผ่อนคลายความคลายเครียดนะครับรวมถึงได้สร้างไปด้วยเด็ดให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยครับธนาคารออมสินได้มีการให้คำปรึกษาครับทางด้านการเงินนะครับรวมถึงได้มีการจัดคอร์สสัมมนาดีๆนะครับเพื่อช่วย SME ไทยครับผมคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าแค่เรามีความคิดที่แตกต่างก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่จนเกิดรายได้ให้กับธุรกิจของเราได้ธนาคารออมสินก็พร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนกับไอเดียของคุณเสมอสนใจสอบถามตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ